และวันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเลยร่วมกันฉลองพุทธยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับค่ะในการเฉลิมฉลองวันนี้นะคะก็มีการขออานิสงส์แห่งผลบุญให้บ้านเมืองสงบสุขเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีหลายจุดที่มีการจัดงานทั่วประเทศนะครับไปเริ่มต้นกันที่พุทธมณฑลนะครับที่ลานหน้าพระประธานพระศรีศักยะทศพลยานพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์1,250รูปเนื่องในวันวิสาขาบูชาฉลองพุทธยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าส่วนที่วัดสะเกดครับพระพรหมสิทธิผู้ช่วยเจ้าอาวาสนำพระสงฆ์89รูปเดินลงจากบรมบรรพตหรือว่าภูเขาทองเพื่อรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนส่วนที่ท้องสนามหลวงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนกว่า 1,000 คนนะครับร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์260รูปเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุและสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาองค์จำลองฉลองพุทธชยันตีซึ่งก็หมายถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อกิเลสการตรัสรู้และ 2,600 ปีของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยผู้ร่วมงานยังได้กราบไหว้บูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จำลองจาก9ประเทศในเอเชียนะครับได้แก่พระบางประเทศลาวพระพุทธเมตตาประเทศอินเดียพระอาวกานะประเทศศรีลังกาพระพุทธเจ้าปางประสูติประเทศเนปาลหลวงพ่อโตจากประเทศสิงคโปร์หลวงพ่อโตจากประเทศญี่ปุ่นหลวงพ่อเลอซันจากประเทศจีนพระมหามายมุนีของประเทศพม่าและพระแก้วมรกตของประเทศไทยงานใหญ่คืนนี้ครับชาวพุทธทั่วโลกจาก5ทวีป15ประเทศรวมถึงคนไทยจะเข้าพิธีปฏิบัติบูชาสวดมนต์ข้าม26ศตวรรษพุทธชยันตี 2,600 ปีจนถึงรุ่งเช้าเลยนะครับนับเป็นพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในการปฏิบัติบูชาทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ส่วนหนึ่งก็หวังให้อานิสงส์แห่งผลบุญสร้างความปรองดองให้กับสังคมไทยเพื่อความสันติสุขของบ้านเมืองนั่นเองรู้สึกที่ว่าพุทธศาสนิกชนมีความสามัคคีกันอยากให้มีงานอย่างเงี้ยทุกๆปีเลยครับพอรู้สึกแล้วดูแล้วมีพลังขึ้นทำให้ประเทศไทยน่าจะอยู่สงบสุขขึ้นนะครับก็ได้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเรียนแล้วก็ซึ่งปีนี้พวกผมก็อยู่ม.6กันแล้วก็อยากได้แบบขอพรเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยครับก็อยากให้แบบมีความสามัคคีเพิ่มขึ้นแล้วแบบจะได้มีความสามัคคีกันต่อไปในบ้านเมืองของเราครับในส่วนของงานพุทธชยันตีบูชาพระบรมสารีริกธาตุศรี50ปีเมืองโบราณก็มีขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณไปประดิษฐานยังพระธาตุบางควรภายในเมืองโบราณด้วยนะครับก็เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันสักการะพระบรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวสารสีแดงและสีเขียวเต็มองค์สันฐานตรงตามตำราโบราณแล้วก็เวียนเทียนรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุเนื่องในวันวิสาขบูชานั่นเองด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมสร้างพระพุทธรูปปางตรัสรู้9องค์เป็นอนุสรณ์ในการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเตรียมประดิษฐานให้ประชาชนทุกภูมิภาคได้กราบไหว้สักการะด้วยนอกจากเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง200นิ้วแล้วทางคณะกรรมการยังได้จัดทำพระบูชาและพระเหรียญออกจำหน่าย3รูปนะครับสามารถสั่งจองได้ที่ทำการไปรษณีย์และไปรษณีย์ไทยก็ได้ออกสแตมป์ภาพพระพุทธรูปปรางตรัสรู้เป็นที่ระลึกการฉลองพุทธชยันตีด้วยเช่นกัน